ก็เซเว่นนะฮะอาเกเซทุกคนนะครับเข้าสู่งานของเราครับเคฟูดเดวิดแบมแบมวับวันนี้ครับผมคิวที่ผ่านสู่ริโอวินะฮะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในงานแฟนมิตสุดเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้กับเคฟูดนะครับซึ่งนอนเราได้เจอกับแดนแอมบัสเตอร์ของเราน้องแบมแบมก็เซเว่นก็เซเว่นเพื่อนๆนะครับวันนี้แบมมาเดียวนะฮะแล้วโปรตีก็จะมากับเพื่อนๆก็เซเว่นใช่ครับจะมาครั้งนี้มาในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยใช่ครับตื่นเต้นไหมครับก็เอาจริงๆนะครับก็ตื่นเต้นกว่าปกติบ้างครับผมเพราะว่ามาคนเดียวใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกเหงาด้วยครับผมวันนี้เข้าไปโรงแรมก็ปกติจะมีพี่แจ็คสันมาแบบมาคุยข้างๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันเพื่อนๆนะครับก็รู้สึกเหงาๆรู้สึกวังเวงนิดนึงครับคุณเนี่ยครับเปรียบเสมือนกับเป็นตัวเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมไทยนะเพราะว่าคุณถือว่าเป็นคนไทยที่กลายเป็นศิลปินเกาหลีนะแล้วก็เผยแผ่วัฒนธรรมไทยสู่คนเกาหลีนะตอนที่คุณอยู่เมืองไทยอ่ะคุณก็เผยแผ่วัฒนธรรมเกาหลีสู่แฟนๆขับชาวไทยนะถามว่าการเผยแผ่วัฒนธรรมไทยที่เกาหลีเป็นไงบ้างครับก็ผมก็จะสอนภาษาไทยให้กับเพื่อนที่หลายคนนะครับผมก็ประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับผมคือกำลังถ่ายเอฟเคาน์ดาวน์อยู่นะครับก็ที่ชงชินนะครับผมที่ชงชินเซียนบลูก็มีแฟนคลับคนไทยมาเชียร์เขาในงานเอฟเคาน์ดาวน์ผมเขาก็ถามว่าอยากพูดไทยอะไรวันนี้ผมก็สอนเขาเป็นสองคำอะไรสอนคำว่าผมน่ารักไหมมีถั่วไหมให้เราที่ชงชินมีถั่วไหมตอนเนี้ยแบมแบมอยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีอะไรให้กับแฟนๆชาวไทยครับก็วันนี้เนี่ยครับตามชื่อร้านนะครับผม Enjoy K Food with Ben Dam นะครับก็จะมาทำคิมบับให้ทุกคนกินถ้าพูดถึงอาหารเกาหลีเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องเคยทานนะครับในฐานะที่Ben Damเนี่ยคุ้นเคยกับอาหารเกาหลีมาอย่างยาวนานนะรู้สึกยังไงบ้างที่ทั่วโลกให้ความสนใจกับอาหารเกาหลีครับก็เพราะว่าอาหารเกาหลีมันมีเสน่ห์เฉพาะตัวนะครับผมข่าวคือก่อนอื่นเลยคือจะมีคิมจิเข้าไปเกือบในทุกเมนูนะครับคิมจินะครับผมแล้วก็ทุกอย่างเกือบทุกอย่างจะเป็นสีส้มผมบอกว่านั้นมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับเวลากินรอบหนึ่งแล้วเป็นรสชาติที่อยากกินอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็คุณจะหารสชาตินั้นอยู่เรื่อยๆครับอร่อยใช่นะครับแต่ว่ามันก็มีอาหารที่แบบอยากแนะนำครับนะฮะที่อยากจะให้แฟนๆชาวไทยได้กินถ้าพูดถึงอาหารเกาหลีคืออะไรนะฮะก็คือก๊อตเกทังนะครับแต่ว่าแกงปูครับผมมันคล้ายๆกับต้มยำกุ้งครับเป็นขนมต้มยำกุ้งนะครับเวลากินแล้วมันจะคันคอนิดนึงครับก็จะไอออกไปแต่ว่าไอรสเผ็ดที่คันคอเนี่ยครับคือผมชอบนะครับผมเรามีคำถามได้ครับคำถามเราแบ่งออกเป็นสองโซนสองโซนครับโซนแรกที่มาจากเฟซบุ๊กถ้าเรื่องให้ทำเมนูอาหารใครให้เมมเบอร์ทานเป็นอยากทำเมนูอะไรแล้วก็ไม่ไข่นะครับผมอยากทำส้มตำแต่ว่าไม่ใส่วานิลลาใส่แตงกวาแทนแล้วก็พี่ยองเจนะทำไมอ่ะเขากินแตงกวาไม่ได้เหรออ๋อเขากินแตงกวาไม่ได้แสดงว่าคุณเป็นคนชอบแกล้งคนนะสิใช่ครับผมอ๋อหรอไม่ใช่ อยากรู้ว่าถ้าพี่แบมไม่ได้มาเป็นสมาชิกก็เชื่อพี่แบมคิดว่าจะเรียนต่อคณะอะไรคะอันนี้พี่อยากรู้เคยมีความฝันในวัยเด็กไหมถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นศิลปินเราอยากเป็นอะไรชอบแต่งบ้านอยากแต่งบ้านอ๋อจีเรียจีเรียเป็นผาปัดเป็นอินเดียอย่างนี้เนาะใช่ครับหรือไม่ก็ถ้าอาจจะไปล่าด้านภาษาบ้างครับอ๋อเรียนภาษาแบบเป็นไกด์ในต่างประเทศอะไรนี่เป็นมัคคุเทศครับนะฮะอันนี้เป็นคำถามอีกหนึ่งโซนไม่ต้องถามที่มาจาก140คนตรงนี้ตรงนี้นะครับเจอเมมเบอร์แต่ละคนวันเดือนปีไหนทดสอบความจำโอ้โหยากเลยอ่ะไม่น่าเลือกเลยแบบเอ้ยแต่ผมจำคือผมจำวันกับเวลาอะไรไม่ได้แต่ผมจำได้ว่า
เจอกันครั้งแรกแล้วทำอะไรอะไรคือเจอพี่มาคนแรกครับเจอพี่มาคนแรกเจอมาคนแรกเจอในห้องซ้อมร้องเพลงครับผมซ้อมร้องเพลงแล้วอยู่กับพี่ก็จะพี่เพนเดลนะครับบีทีดีนะผมก็คืออยู่ด้วยกันเขาพี่มากับพี่ที่บีทีดีอยู่ด้วยกันครับอาผมก็เดินเข้าไปพี่มาก็เด็กใหม่ผมก็อ๋อโอเคครับแล้วทีนี้พูดไปพูดมาผมนับเลขเป็นภาษาเกาหลีครับผมตอนนั้นมาพูดภาษาอังกฤษว่าอุ้ยเป็นนับเลขได้ไม่ว่าตอนนั้นมาคนนับเลขภาษาเกาหลีไม่ได้อ๋อมาทำไม่ได้เขาก็เลยแบบโอ้มันอุ้ยแบบเจ๋งมากเอาไปทิ้งมากเลยวันเออเจอมาคนแรกแล้วเป็นอยากทำกิจกรรมอะไรกับแฟนๆบ้างที่สุดอยากไปทำแฟนมิทติ้งตรงภูเก็ตครับใส่ชุดว่ายน้ำเลยวันแน่นอนผมไม่ถอดแน่นอนเอาเข้าวางไว้แล้วต้องเลี้ยงข้าวให้สวยๆดูแบบแมวเขาทำดีนะเขาโอ้เลี้ยงสวยมากนางสวยโอเครักบัวรักบัวนะครับนะแล้วก็มีแตงกวาแตงกวาพี่ยอมเทนะคะแตงกวาไปผมบอกว่าถ้าเกิดใส่กิ๊บสีแล้วก็จะเป็นกิ๊บชิคกี้ปังถ้าใส่โบว์ก็จะเป็นคุณลุงกิ๊บปังนะครับพยายามจะแกะออกแกะไม่ออกมันม้วนไปเลยก็เป็นแบบที่แนะนำของเป็นของพิเศษครับเพราะเป็นคิมบับธรรมดาไม่เนี่ยเป็นแบบชูราครับโอ้โหไม่แตกโอ้ได้แล้วครับโอ้โหน้ำโอ้ยนะครับสำเร็จครับ18เดือนที่ต้องมีมอค่ะเป็นคือบอกพี่คำที่ไทยถ้าแบบกินแบบได้กินน้อยเป็นวายนะครับผมนะฮะนี่แบมแบมนะครับอันนี้เป็นคนเกาหลีขอพี่ชายขอบคุณนะครับตัวเองก็ด้วยไม่ธรรมดานะฮะยินดีด้วยนะฮะลำดับต่อไปนะครับผมขอได้เชิญครับผู้บริหารจากเคฟูดนะครับขึ้นโต๊ะของที่ระลึกครับให้กับแบมแบมกอล์ฟเซเว่นนะครับและถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึกนะฮะในแบบนี้ครับผมขอได้เชิญครับคุณมีจองซงครับผู้จัดการองค์การนะฮะโคเรียอโกเซ่เซ็นเตอร์กรุงเทพนะครับขึ้นมอบของที่ระลึกครับและถ่ายรูปร่วมกับแบมขอเชิญพวกเราด้วยกับผู้บริหารของเราด้วยครับโอเคเดี๋ยวรับต่อเอามองต้องนิดนึงนะฮะโอเคครับโอเคมาใจมารอเลยนะครับมาถ่ายรูปนะครับโอเคนะครับนะฮะเราทำเหมือนอยู่ในฮอล์ค่ะถ้าจะยืนได้หมดยืนขึ้นมาโอเค